ก็วันนี้เช่นเคยนะครับเราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์ฟุนศักดิ์สุชนวณิชสูตินรีแพทย์นะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่น้องชายไม่แข็งตัวและเคล็ดลับในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะอันนี้ท่อนหลักนี่ทางทีมงานเราเติมมาให้นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าคุณอ่านแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านครับครับอาจารย์เรื่องนี้นี่ถ้าเกิดขึ้นแล้วหนาวๆร้อนๆได้เหมือนกันไหมอาจารย์โอ้ใช่ครับรับรองว่าถึงแม้ว่าช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่อย่างที่เราบอกหนาวก็เป็นจุดเยือกแข็งก็มีการแข็งตัวเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นคนละเรื่องกันกับเรื่องการแข็งตัวของน้องชายหรือที่เราพูดถึงก็คืออวัยวะเพศผู้ชายนะครับภาวะอันนี้จริงๆมันก็มีชื่อเรียกทางการแพทย์นะครับว่าเรื่องกับสมรรถภาพทางเพศนะครับหรือว่าเขาจะย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า erectile นะครับ dysfunction erectile ก็คือการแข็งตัวนะครับ dysfunction ก็คือไม่สามารถจะเกิดการแข็งตัวหรือว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกตินะครับของอวัยวะเพศผู้ชายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่หัวข้อที่คุณอันเกิดมานะครับเราพูดถึงเรื่องของสาเหตุที่ทำให้น้องชายไม่แข็งตัววันนี้เนี่ยนะครับก่อนจะไปพูดถึงสาเหตุจริงๆเนี่ยหมออยากจะทำให้แต่ละท่านทำความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนะทำไมอวัยวะนี่มันช่างแปลกจริงๆนะฮะคืออย่างเราก็ทราบว่าในร่างกายเราโอ้ยถ้าเป็นแบบอวัยวะที่มีกระดูกเป็นแกนที่เป็นแขนอะไรเงี้ยมันก็แข็งใช่ไหมเราไปจับจุดถ้าเป็นพุงก็นุ่มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทำไมอวัยวะอันนี้มันถึงได้แปลกกันเดี๋ยวก็นุ่มเดี๋ยวก็แข็งได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ครับบริเวณของอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเนี่ยนะครับนะทางด้านในเนี่ยครับจะเป็นแกนของเส้นเลือดนะครับนะที่เขารวบรวมไว้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นแกนเป็นแท่งๆอยู่3แท่งนะครับนะในแง่ของชื่อเรียกของมันก็หมอพยุงอาจจะลึกไปในทางการแพทย์ก็เอาเป็นว่าพูดให้พอเข้าใจว่าเป็นแท่งเหมือนกับเป็นแท่งยาวๆ3แท่งนะครับซึ่งพื้นที่ข้างในแท่งเหล่านี้นะครับมันจะเต็มไปด้วยเหมือนกับร่างแหของเส้นเลือดแดงเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งโดยกลไกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับซึ่งการกระตุ้นเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะสั่งการมาตั้งแต่สมองนะครับอย่างสมองเราพอเราไปเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ่านระบบไปดูภาพโป๊ไปดูคลิปหนังหรือว่าไปดูเรื่องอะไรการแบบที่มันเป็นฉากที่แบบมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นฉากแบบคุกกี้กันอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเราที่ผ่านทางตาของเราทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นจุดกระตุ้นให้สมองเนี่ยกระตุ้นให้ผู้ชายเนี่ยมีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศนะครับการกระตุ้นเหล่านี้ยังมาจากหลายเรื่องครับถึงเราบอกว่าเราดูหนังเราไม่ดูหนังแต่เรานึกเอาเรานึกจินตนาการเราอะไรเงี้ยมันก็พอมันแค่ความคิดตรงเนี้ยมันก็เป็นมีระบบจากสมองนะครับที่จะสั่งการนะครับจากสมองในส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะครับก็ไม่เป็นไรเราไม่ลงในเรื่องชื่อเสียงของวิชาการมากๆนะครับแต่เอาเป็นว่าการกระตุ้นเนี้ยนะครับเมื่อสมองรับรู้เนี่ยสมองจะส่งสัญญาณเนี้ยผ่านตามกระดูกสันหลังของเราลงมาคือข้างในกระดูกสันหลังของเราเนี่ยจะมีเส้นประสาทไขสันหลังอยู่นะครับแล้วก็จะลงมาถึงประสาทไขสันหลังส่วนบริเวณก้นกบนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะแตกแขนงออกนะครับมาเป็นกลุ่มของเส้นประสาทนะครับแล้วก็จะมาที่เส้นประสาทอันหนึ่งนะครับที่อันนี้อาจจะบอกชื่อนะเพื่อจะได้จำกันได้ก็คือเรียกว่าเส้นประสาทที่เรียกว่าคาร์วานัสเนิร์ฟนะครับเส้นประสาทตัวนี้นะครับมันจะส่งสัญญาณมากระตุ้นให้แท่ง3แท่งที่เราบอกเมื่อสักครู่ที่อยู่ในอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยนะครับมีการมีเลือดเนี่ยเข้าไปคั่งอยู่ในบริเวณเส้นเลือดแดงที่เป็นเหมือนกับแตกแขนงเหมือนเรานึกภาพง่ายๆแท่งนี้มันจะเหมือนกับเหมือนฟองน้ำนั่นแหละนะครับมันก็จะมีเลือดแดงไปคั่งจนกระทั่งชุ่มนะครับจนชุ่มขึ้นมาจนกระทั่งมันก็มีการขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการคั่งของเลือดแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยจะมีขนาดเส้นรอบวงเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับและแน่นอนมันก็จะมีการขยายตัวทำให้มีขนาดยาวขึ้นด้วยนะครับ เมื่อมีเลือดมาคั่งนะครับเมื่อคั่งมากๆนะครับแรงตึงของเลือดที่คั่งอยู่ในหลอดเลือดแดงเนี่ยมันก็จะไปกดเบียดหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำเนี่ยมันอยู่ที่ผิวของอวัยวะเพศนะครับ
ปกติแล้วเวลาเลือดแดงเนี่ยส่งไปเลี้ยงอวัยวะเพศเอาอวัยวะไหนๆก็ตามนะครับนะเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเลือดดำเนี่ยย้อนกลับมาที่ปอดของเราเพื่อมาฟอกให้เป็นเลือดดีเป็นเลือดแดงกลับไปใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเส้นเลือดแดงตรงนี้โป่งนะครับไปกดเบียดเส้นเลือดดำที่อยู่ตรงผิวก็ทำให้เส้นเลือดดำเนี่ยมันตีบแคบลงนะครับเลือดที่จะไหลออกจากอวัยวะเพศก็จึงไหลออกไม่สะดวกมันก็เหมือนกับมีเลือดเข้าไปข้างข้างในแต่ไม่ยอมไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เนื้อเยื่อของบริเวณอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยมีการแข็งตัวขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นที่มาของการแข็งตัวซึ่งก็จริงๆแล้วจากสิ่งเร้าตรงนี้นะครับจากสมองเนี่ยนะครับกลไกในการแข็งตัวเนี่ยยังมีจากการกระตุ้นสัมผัสก็ได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองจากหากมีการไปสัมผัสไปเสียดสีในบริเวณของตัวอวัยวะเพศเองเนี่ยนะครับมันจะมีการกระตุ้นเหมือนกับกระตุ้นตรงปลายทางเลยตรงที่อวัยวะเพศผู้ชายก่อนแล้วถึงจะส่งสัญญาณโทษนะครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่แอสประสาทชั้นสลังของเราแล้วถึงจะเป็นกลับมาที่เส้นประสาทคาวันดัสเนิร์ฟเดิมเนี่ยเพื่อมากระตุ้นให้มีเลือดข้างนะครับการแข็งตัวแบบนี้เนี่ยนะครับนะนอกเหนือจากเป็นจากสิ่งเร้ามากระตุ้นหรือว่ากระตุ้นโดยตรงที่อวัยวะเพศแล้วเนี่ยเราพบว่าในช่วงเวลาหลับเนี่ยนะครับคุณผู้ชายยังมีการแข็งตัวแบบที่เกิดจากลักษณะของการเกิดโดยเส้นประสาทอัตโนมัตินะครับก็คือมันจะมีการแข็งตัวที่เกิดในช่วงกลางคืนนะครับเราพบว่ามันจะเกิดมีการแข็งตัวได้ประมาณสักคืนหนึ่งประมาณ 4-5 หรือ6ครั้งแต่ละครั้งอาจจะแข็งตัวอยู่ประมาณสัก 15-30 นาทีแล้วก็หายไปนะครับอันนี้คือหมายความรวมถึงกลไกในการแข็งตัวนะครับคราวนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดการน้องชายเราไม่แข็งตัวเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันจะต้องมีสาเหตุอะไรต่างๆที่มันมาขัดขวางไอ้กลไกที่เราพูดเมื่อสักครู่นะครับซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะแบ่งแยกได้สมมติเราแยกได้ตามระบบต่างๆก็คือเรารู้แล้วว่ามันมีความเกี่ยวข้องของระบบต่างๆเช่นเราจะต้องมีระบบหลอดเลือดที่มีการขยายตัวแล้วก็มีเลือดมาข้างใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่เรามักจะพบได้บ่อยที่สุดเนี่ยโรคอะไรต่างๆที่กระทบกับเส้นเลือดเนี่ยก็ย่อมเป็นสาเหตุทำให้น้องชายไม่แข็งตัวได้นะครับโรคที่เรารู้จักกันมากๆก็คือโรคที่เราเป็นเนื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานนะครับความดันสูงนะครับเหล่านี้จะมีผลต่อลักษณะของเส้นเลือดนะครับโรคไขมันในเลือดสูงทำให้มีไขมันไปพอกตามเส้นเลือดก็ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับภาวะหลายๆอย่างที่เป็นพฤติกรรมของเราเองเช่นเราไปสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่มากๆเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของการแข็งตัวในของหลอดเลือดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นภาวะต่างๆที่เราแบบเกิดจะเป็นโรคบางขั้นเนี่ยเป็นโรคบางอย่างเช่นเป็นต่อมลูกหมากโตเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่าเป็นมะเร็งในบริเวณลำไส้ใหญ่แล้วก็ต้องไปผ่านการฉายรังสีนะครับซึ่งการฉายรังสีเนี่ยก็ไปทำให้สภาพของเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศชายเนี่ยเสียไปด้วยนะครับนอกจากนั้นการมีความผิดปกติที่เกิดการกระทบกระแทกอย่างเช่นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากๆขี่จักรยานทางไกลบ่อยๆอะไรพวกนี้กระทบกระแทกเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อเส้นเลือดแดงในบริเวณอวัยวะเพศทำให้มีปัญหาเรื่องการไม่สามารถจะเก็บกักเลือดหรือว่าแข็งตัวได้นะครับอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบประสาทก็เราบอกแล้วมันมีการส่งสัญญาณประสาทจากสมองผ่านไขสันหลังผ่านเส้นประสาทมาเพราะนั้นถ้าเรามีความผิดปกติเช่นเป็นเนื้องอกในสมองนะครับนะหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาเซนทูจะโรคลมชักซึ่งพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสารสื่อนำประสาทในสมองที่ผิดปกตินะครับหรือว่าเราอาจจะมีโรคบางอย่างเช่นเคยได้รับอุบัติเหตุนะครับปวดเหตุบริเวณไขสันหลังอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดการส่งสัญญาณเส้นประสาทมาเนี่ยไม่ดีได้นะครับแล้วก็โรคที่เราพูดไปตอนต้นที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดอย่างเช่นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับตัวโรคเบาหวานเองเนี่ยมันก็มีผลต่อเส้นประสาทได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาที่บริเวณปลายประสาททำให้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับและเบาหวานเองเนี่ยในคนที่เป็นอายุมากๆเนี่ยนะครับเบาหวานในระยะเรื้อรังนานเป็นกว่า10ปีเนี่ยจะมีปัญหาการแข็งตัวของหลอดเลือดดำร่วมด้วยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการไม่สามารถจะเก็บกักไอเลือดที่ข้างอยู่ให้มันแข็งตัวได้นานพอนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับก็เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบของฮอร์โมนนะครับการแข็งตัวของอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายนะครับนะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะเราพบว่าปัญหานี้จะเจอมากขึ้นในคุณผู้ชายที่อายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเขามีตัวเลขคร่าวๆว่าในช่วงที่อายุเรายังน้อยๆเช่นประมาณสักอายุ
40ถึง49ปีนะครับเราพบอัตราของคนที่มีปัญหาเรื่องน้องชายไม่แข็งตัวในประมาณสัก 20% นะครับแต่พอเพิ่มมาเป็น50ถึง59ปีเนี่ยจะเป็น 46% เลยครับจะเพิ่มมาเกือบกลายเป็นเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยในบางกลุ่มศึกษาเนี่ยพบว่ามีคนเป็นปัญหาเรื่องน้องชายไม่แข็งตัวเนี่ยกว่า 73% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เกิดจากการที่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระดับฮอร์โมนเพศชายลดลงอันนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องการควบคุมการแข็งตัวนะครับสาเหตุอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องฮอร์โมนแล้วก็จะเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจละนะครับเมื่อส่วนของจิตใจเนี่ยเราพบว่าโรคของโรคทางจิตใจเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่เรารู้จักกันดีเช่นโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าโรคที่มีความเครียดมากๆนะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่สองก็คือคนที่มีความไม่มั่นใจบุคลิกไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ามีปัญหาเคยมีประสบการณ์มีการหลั่งเร็วเกินไปหรือว่าแข็งตัวไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะการแข็งตัวครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จหรือไม่นะครับรวมๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับเรื่องฮอร์โมนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจเนี่ยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้น้องชายไม่แข็งตัวได้ทั้งสิ้นนะครับอาจารย์แล้วอย่างบางข้อมูลนะครับเขาเหมือนบอกมาเลยว่าเรื่องของผลข้างเคียงของยาบางชนิดเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้น้องชายไม่แข็งตัวครับอาจารย์ใช่ครับใน4-5สาเหตุหลักๆเนี่ยนะครับนะก็ถ้าเราจะโยงไปถึงว่า เรารู้แล้วสาเหตุเกิดจากระบบที่เกี่ยวข้องกับ4-5อย่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มไหนบ้างที่จะถือว่ามีความเสี่ยงนะครับคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะประกอบไปด้วยกลุ่มที่หนึ่งก็คือคนที่มีอาจจะอย่างที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่คนที่มีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจอยู่นะครับเช่นอาจจะมีความรู้สึกผิดในเรื่องของการแข็งตัวนะครับเรื่องอวัยวะเพศการมีเพศสัมพันธ์อาจจะในที่อยู่ในครอบครัวที่ถูกอบรมมาเข้มงวดแล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายเรื่องอะไรเงี้ยพอรู้สึกผิดเนี่ยทำให้เกิดความกังวลเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์หรือต้องมีการแข็งตัวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้หรือว่าอาจจะกังวลในความสามารถในเรื่องสมรรถภาพทางเพศของตัวเองกลัวว่าจะแค่กลัวมันจะไม่แข็งตัวได้นะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่รบกวนใจทำให้ในที่สุดก็เลยไม่แข็งตัวจริงๆเลยอันที่สองนะครับในกลุ่มที่สองที่ดูจะมีความเสี่ยงก็คือการมีสภาวะอะไรต่างๆที่ไปกระทบต่อทำงานของสมองนะครับหรือว่ามีการกระทบต่อเรื่องแรงขับดันทางการเพศทางเพศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนที่มีอาการทางโรคติดนะครับโรคซึมเศร้านะครับหรือว่าในคนกลุ่มที่ต้องใช้ยาเพื่อไปกดประสาทส่วนกลางนะครับเช่นพวกยาแล้วนะประสาทยาต้านการซึมเศร้าก็เหมือนอย่างที่คุณอ่านยกตัวอย่างมายาบางประเภทหรือว่ายาบางอย่างที่ลดความดันโลหิตบางชนิดรวมไปถึงการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยในขนาดสูงๆเนี่ยนะครับพวกนี้จะกระทบต่อสมองไปกดสมองทำให้มีปัญหาต่อการส่งสัญญาณไปควบคุมเรื่องการแข็งตัวได้เหมือนกันนะครับอันที่สามนะครับเราพูดถึงเรื่องฮอร์โมนไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็แน่นอนมาจากเรื่องอายุนะครับนอกจากนั้นอายุเนี่ยยังมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสมองด้วยอย่างที่เราทราบดีอายุมากขึ้นเนี่ยสมองเราก็เริ่มเสื่อมลงไปด้วยนะครับพอเสื่อมลงเนี่ยระบบสมองและการควบคุมเรื่องเส้นประสาทเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาต่อการทำหน้าที่ทางการเพศทางการมีเพศสัมพันธ์ทำให้การแข็งตัวเนี่ยมีปัญหาตามไปด้วยนะครับอันนี้รวมไปถึงถ้าสมมติมีโรคต่างๆเช่นเกิดมีเนื้องอกในสมองหรือว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดในสมองเหล่านี้ก็มาส่งผลกระทบต่อเรื่องการแข็งตัวได้เช่นกันนะครับในคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆที่กระทบเช่นเป็นโรคเรื้อรังอย่างที่เราบอกแล้วคือเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่มันเกิดการถังลายเส้นเลือดเป็นเวลานานๆ นะครับหรือว่ามีการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานผ่าตัดอะไรในบริเวณแถวนี้เพื่อรักษาต่อมลูกหมากหรือมะเร็งลำไส้อย่างที่เราบอกคนนี้ก็จะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายอาจจะถูกทำลายจากการผ่าตัดนะครับแล้วก็ทำหรือว่าเส้นประสาทของไขสันหลังถูกทำลายเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อการแข็งตัวได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับในกลุ่มยาอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นยาอาจจะเป็นยาทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ยาบางประเภทเช่นยาแก้แพ้นะครับในกลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนบางอย่างนะครับหรือยาที่ใช้เพื่อลดความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับยากลุ่มพวกนี้หลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่อเรื่องการแข็งตัวได้นะครับรวมไปทั้งการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานเนี่ยเขาพบว่าสารนิโคตินในบุหรี่ก็มีผลต่อเรื่องการแข็งตัวได้เหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าโรคพื้นฐานที่แต่ละคนเป็นหรือว่าการที่จำเป็นจะต้องรักษาโรคอื่นๆด้วยการใช้ยาเนี่ย
ล้วนแล้วแต่ส่งผลแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้น้องชายไม่แข็งตัวได้ทั้งสิ้นนะครับอาจารย์แล้วสาเหตุไหนครับที่เราพอแก้ไขด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ครับอาจารย์นะครับตอนนี้นะครับไอ้เรื่องที่เราว่ามีน้องชายไม่แข็งตัวมีโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะครับเรามาดูว่าจุดไหนเป็นจุดที่เราจะต้องรักษาก่อนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยภาวะนี้อาจจะไม่เป็นโรคหรือไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปรักษาอะไรมันเลยก็ได้นะฮะถ้ามันไม่ส่งผลกระทบเช่นตัวคนที่ไม่แข็งตัวก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ยินดียินร้ายก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นที่อับอายหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าสมมติไม่ได้มีครอบครัวหรือถึงมีครอบครัวแต่ภรรยาก็ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่เช่นเรื่องความรักเรื่องการดูแลเอาใจการแต่นั้นสำคัญกว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองไม่ได้สนใจอะไรตรงเนี้ยถ้าคู่ไหนเขาไม่เห็นว่ามีปัญหาก็ไม่ต้องรักษานะครับส่วนคู่ไหนที่เริ่มมีปัญหาก็อาจจะแบ่งปัญหาได้เป็น3ระดับนะครับก็คืออันที่1ระดับที่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยถ้าเกิดเป็นไม่มากนะครับเป็นไม่มากเนี่ยเราถือว่าเป็นระดับต่ำเนี่ยอันนี้เรานิยามจากการที่คนที่มีอาการเนี่ยนะครับยังสามารถมีสมรรถภาพแข็งตัวได้นะครับดีพอสำหรับที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับแข็งตัวที่หมายความว่าต้องดีพอสำหรับที่จะสามารถสมรรถภาพเนี่ยสามารถจะสอดผ่านเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได้สำเร็จนะครับและคงตัวได้นานเพียงพอสำหรับการเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จเนี่ยนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ตีซะว่าสำเร็จเกือบทุกครั้งนะครับมีบางครั้งที่ไม่สำเร็จเนี่ยอันนี้เราถือว่าปัญหาน้อยก็เป็นระดับต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดสำเร็จไปครึ่งนึงไม่สำเร็จครึ่งนึงเนี่ยอันเนี้ยสัก 50% เนี่ยเราถือว่าเป็นระดับปานกลางนะครับส่วนระดับรุนแรงนี่ก็คือแทบจะไม่สามารถมีเพศแข็งตัวได้ดีพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เลยนะครับซึ่งกลุ่มหลังเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่เอาละเราต้องขวนขวายหาการรักษาละนะครับคราวนี้ในแง่ของการรักษาเนี่ยนะครับต้องเรียนไปอย่างที่คุณอนุถามมาเลยว่าถ้าอย่างเงี้ยอะไรบ้างที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ก่อนนะครับก็คือเราต้องดูแลตัวเองในแง่ของปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราไม่มีภาวะที่มันกระทบต่อหลอดเลือดหรือว่าเส้นประสาทนะครับอย่างที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับนะบุหรี่ทำให้แน่นอนครับทำให้มีการผิดปกติของการแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับควบคุมน้ำหนักนะครับควบคุมการบริโภคอาหารดูแลตัวเองให้ดีเพื่อไม่ให้น้ำหนักเกินแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานตามมานะครับออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับแน่นอนก็จะเป็นตัวทำให้มีการสูบฉีดของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีรวมถึงบริเวณของน้องชายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมน้ำหนักได้ดีออกกำลังกายได้สม่ำเสมอเนี่ยปัญหาเรื่องการขยายตัวหดตัวของหลอดเลือดพวกนี้มันก็จะน้อยลงนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองในแง่ของจิตใจนะครับอย่างที่เราบอกจิตใจมีความสำคัญเรื่องนี้บ้างก็จะต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับนะแล้วก็คืออย่าไปกังวลกับเรื่องทางเพศมากจนกระทั่งทำให้เกิดความเครียดนะครับนะดูแลตัวเองเหล่านี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดเราปรับรูปแบบชีวิตนะครับทำทุกอย่างได้ดีแล้วไม่กังวลนะครับเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าออกกำลังกายดีลดควบคุมน้ำหนักได้ดีแล้วเนี่ยยังพบว่ามีปัญหาอยู่นะครับลำดับต่อไปเนี่ยต้องไปพบคุณหมอแล้วครับเพราะว่าที่เราอยากเน้นว่าทำไมโรคเนี่ยมันควรจะไปพบคุณหมอก็เพราะว่าโรคนี้ถึงเราจะบอกว่าคู่สมรสเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้กังวลใจก็อยู่ด้วยกันไปก็ไม่ได้กังวลใจเรื่องไม่แข็งตัวแต่ว่าเราอย่าลืมว่าในเมื่อสาเหตุของการไม่แข็งตัวเนี่ยมันล้วนแต่เกิดจากพวกโรคเรื้อรังต่างๆใช่ไหมครับอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีอาการเนี้ยเราก็ต้องคิดต่อเลยว่าก็แสดงว่าเราเนี่ยอาจจะมีไอ้โรคเรื้อรังเหล่านี้ซ่อนอยู่ดังนั้นการไปพบคุณหมอเนี่ยจะยิ่งช่วยป้องกันไม่ให้เรามีโอกาสในการที่ต้องรับอันตรายจากการเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆตามมานะครับดังนั้นนะครับเมื่อไปพบคุณหมอเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจครับก็ไปปรึกษาตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในฝั่งที่หมอเป็นหมอสูงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับจูงมือคุณผู้ชายมาปรึกษาเพราะตัวคุณผู้ชายเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะแบบเหมือนเขาอายเขาก็ไม่ยอมไปปรึกษาเขานะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาให้ตรงจริงเนี่ยนะครับนะคนที่จะรักษานะครับอย่างที่เราพูดในสัปดาห์ก่อนเนี่ยหมอสูงก็รักษาโรคทางผู้หญิงนะครับทั้งสูติหรือว่าทั้งนรีเวชทั้งโรคเนื้องอกอะไรต่างๆหมอที่รักษาผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอทางด้านสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะครับต้องไปหาคุณหมอสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะซึ่งท่านจะเป็นคนดูแลทั้งเรื่องอวัยวะเพศนะครับทั้งเรื่องระบบปัสสาวะของคนผู้ชายซึ่งมันเป็นโรคที่มันเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
นะครับเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะซักประวัติอย่างนี้แหละครับว่าเรามีความเสี่ยงอะไรต่างๆบ้างไหมทั้งในแง่จิตใจแล้วก็ในเรื่องของโรคทางร่างกายต่างๆนะครับตรวจวัดร่างกายนะครับดูซิน้ำหนักเราเป็นยังไงนะครับมีความอ้วนเกินไปไหมไขมันเกินไปไหมแล้วก็ตรวจร่างกายดูลักษณะของอวัยวะเพศว่ามีอะไรผิดปกติไหมไปดูไปที่ลูกอัณฑะครับบางคนเนี่ยมีปัญหาคือลูกอัณฑะเนี่ยเล็กกว่าปกติทำให้การสร้างฮอร์โมนเนี่ยสร้างได้น้อยกว่าปกตินะครับแล้วถ้าตรวจอวัยวะเพศเนี่ยอาจจะเกิดพวกมีพวกถุงน้ำหรือซีสต์เล็กๆนะครับหรือว่ามีเส้นเลือดขอดนะครับอยู่ที่บริเวณลูกอัณฑะหรือว่าบางคนอาจจะมีไส้เลือดเนี่ยเข้ามาที่บริเวณถุงอัณฑะซึ่งพวกเนี้ยถ้าเรารักษาแก้ไขมันเนี่ยก็จะช่วยให้การสร้างฮอร์โมนแล้วก็การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นคุณหมอก็จะมีการตรวจโดยการตรวจแลบต่างๆครับตรวจแลบที่เราบอกแล้วก็เจาะน้ำตาลดูมีไขมีน้ำตาลเกินไหมเป็นเบาหวานไหมตรวจไขมันในเลือดนะครับตรวจการทำงานของตับและไตนะครับแล้วก็เราก็จะตรวจฮอร์โมนเพศชายด้วยอย่างที่ยกอย่างถ้าเราตรวจร่างกายแล้วพบว่าลูกอัณฑะมีขนาดเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจอัลตราซาวด์ที่บริเวณอัณฑะนี่แหละครับเพื่อดูว่ามันมีเส้นเลือดขอดมีซีสต์มีอะไรอยู่ข้างใต้หรือเปล่านะครับเมื่อเราได้สาเหตุที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับการรักษาเนี่ยจะมีเป็นลำดับไปนะครับก็เริ่มจากวิธีง่ายๆก่อนเช่นเป็นยารับประทานนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกมากขึ้นก็อย่างที่เราอาจจะรู้จักกันดีว่าไวอากร้าอะไรเงี้ยนะครับนะจริงๆยังมียากลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มที่เรียกว่าเซียลิสหรือเลวิต้าเนี่ยพวกนี้ก็เป็นยารุ่นใหม่ๆที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยช่วยให้อวัยวะเพศมีการแข็งตัวได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือเราจะต้องทานล่วงหน้าประมาณสัก30-60 นาทีนะครับนะคือไม่ใช่แบบนึกว่าจะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ลุยแบบกินยาแล้วก็เริ่มเลยไม่ได้นะฮะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันจะกลายเป็นการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้องมีการวางแผนซะหน่อยนะฮะแล้วก็บางทีคนที่ใช้ยาเนี่ยจะมีคนบางกลุ่มที่ใช้ยาแล้วจะมีอาการปวดหัวนะครับหรือว่าร้อนอุบว่าตามตัวว่ามันมีผลต่อเส้นเลือดนะครับแต่ว่าคนนี้ก็พบไม่เยอะประมาณ10-15%นะครับกลุ่มที่สองนอกจากยากินแล้วเราจะมีการใช้เป็นยาสอดนะครับนะสอดเข้าไปที่บริเวณท่อปัสสาวะครับซึ่งยาสอดเนี่ยก็ได้ผลดีครับแล้วก็ได้ผลค่อนข้างเร็วกว่ายากินคือยากินเนี่ยมันต้องกินล่วงหน้าต้อง30-60นาทีใช่ไหมแต่ว่ายาสอดเนี่ยสอดไม่นานก็จะได้ผลเลยแต่ว่าก็มักจะมีลักษณะของอาการปวดที่อวัยวะเพศได้เหมือนกันนะครับหลังจากสอดนะครับก็จะมียากลุ่มนึงที่ถือว่าใช้ได้ดีมากแต่เป็นยาฉีดครับคนไข้จะต้องฉีดยาเข้าที่บริเวณโคนอวัยวะเพศของตัวเองนะครับโอ้โหแต่นี่ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์ฟังพูดถึงการปักเข็มเข้าไปปักเข็มที่แขนเองพอทนนะฮะฉีดวัคซีนกันเนี่ยทุกวันนี้ยังหนีกันเลยใช่ไหมฮะอันนี้ต้องปักเข็มเข้าไปที่ตรงอวัยวะเพศแล้วก็แน่นอนว่าเราคงต้องปักตัวเราเองด้วยถ้าเราเป็นคนป่วยถูกไหมเพราะนั้นมันไม่สะดวกเนื่องจากมันไม่ใช่ว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์แล้วเราต้องวิ่งไปที่คลินิกแล้วก็ให้คุณพยาบาลช่วยฉีดยาให้หน่อยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเราคงต้องฉีดด้วยตัวเราเองเพราะนั้นถ้าเป็นคนไข้ก็ถ้าต้องกลัวเข็มหรือว่าต้องไม่กล้าฉีดเนี่ยก็อันนี้วิธีนี้ก็จะใช้ไม่ได้ผลนะครับแล้วในกลุ่มยาก็จะมี3ส่วนตรงนี้นะครับภาพถัดจากการใช้ยาคือใช้ยาแล้วมีผลข้างเคียงหรือว่าใช้ยาแล้วไม่สะดวกต่อไปก็จะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่างๆฮะสมัยก่อนก็จะอุปกรณ์เหมือนแบบเครื่องปั๊มมาเป็นปั๊มเหมือนปั๊มเป็นเครื่องดูดสุญญากาศอ่ะปั๊มให้มันมีเหมือนกับดูดเอาเลือดเนี่ยให้มันเข้ามาคั่งในอวัยวะเพศนะครับเสร็จแล้วก็จะมีใช้ยางไปรัดบริเวณโคนไว้นะครับเพื่อให้เลือดที่คั่งมันไม่ไหลออกไปนะก็ใช้หลักการเดียวกับตอนการแข็งตัวแต่ว่าข้อเสียคือเมื่อเราใช้ยางรัดตรงโคนไว้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการชาครับพอชาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องความรู้สึกทางเพศก็ไม่ดีไปด้วยไงเพราะฉะนั้นมันก็ได้แต่แข็งแต่ว่ามันก็ไม่มีความสุขทางเพศนะครับแล้วก็ยิ่งยางที่รัดเนี่ยมันทำให้เมื่อเราถึงจุดสุดยอดเราก็หลั่งน้ำสุจิหลั่งน้ำสุจิไม่สะดวกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็การใช้เครื่องปั๊มหรือใช้ยางรัดเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมละนะครับปัจจุบันเนี่ยลำดับต่อไปก็จะมีการผ่าตัดนะครับใส่เป็นแกนอวัยวะเพศเทียมเข้าไปข้างในเลยนะฮะซึ่งมันก็มี2แบบจะมีทั้งแบบที่เป็นแท่งแข็งที่แข็งตลอดเวลาแต่ไม่จะลำบากเพราะว่ามันก็แข็งตลอดเนี่ยเราเดินไปไหนมาไหนก็มันก็แข็งอย่างนั้นนะฮะก็จะลำบากเวลาเดินหน่อยแต่ว่าอีกรูปนึงก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแท่งที่เป็นแกนเข้าไปแล้วก็มีปั๊มครับจะมีปั๊มที่ซ่อนไว้บริเวณแถวท้องน้อยเพื่อเมื่อเราไปกดที่ปั๊มเนี่ยก็จะมีน้ำไหลเข้าไปข้างในไอ้แท่งอันนี้นะครับก็จะสามารถแข็งตัวอยู่จนกระทั่งเราเสร็จกิจมีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปกดปุ่มเพื่อให้น้ำที่ข้างนี้ไหลออกมาได้มันก็จะนุ่มลงนะครับซึ่ง
โอ้มันก็ดูเป็นการผ่าตัดดูเป็นอะไรใหญ่โตนะฮะล่าสุดนะครับวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดตัวนี้เราสามารถใช้เป็นคลื่นเสียงนะครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำๆนะครับแบบเหมือนเป็นช็อคเวฟอย่างเงี้ยนะครับครับเป็นทำให้เกิดแรงกระแทกจากภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการใช้การกระตุ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่อยู่ข้างในน้องชายเนี่ยมีหลอดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นหลอดเลือดรุ่นใหม่ๆที่มีการขยายตัวได้ดีขึ้นอย่างที่เราบอกตัวแล้วบางคนจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวหรือว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วหลอดเลือดมันยืดหยุ่นไม่ดีใช่ไหมครับพอเราใช้อันนี้ไปกระตุ้นเนี่ยมันจะมีการสร้างหลอดเลือดใหม่ๆแล้วก็ทำให้หลอดเลือดนี้ขยายตัวได้ดีแล้วก็มีเลือดข้างได้ดีมากขึ้นนะครับในการรักษาแบบนี้ที่ใช้ไอ้คลื่นเสียงจากภายนอกไปกระแทกนะครับเราเรียกว่าช็อคเวฟเนี่ยนะครับจะมีการทำเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเวลาทำจริงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นคลื่นเสียงมากระแทกตึ๊บๆๆๆเนี่ยนะครับจะทำอยู่ครั้งละประมาณสัก6-10 นาทีนะครับใช้เวลาไม่นานคือหมายว่าต้องทำต่อเนื่องกันนะครับนะอาจจะประมาณสักสัปดาห์ละ1-2 ครั้งแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10-12 สัปดาห์ก็คือประมาณ2-3 เดือนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มแบบได้ผลดีขึ้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ในงานวิจัยทำกันมาก็คือโอเคในทฤษฎีคือ10-12 สัปดาห์ใช่ไหมครับก็คือ2-3 เดือนแต่ว่าคนหลายๆคนที่ทำการรักษาด้วยวิธีนี้เมื่อผ่านไปสักเดือนนึงก็คือทำไปสัก3-4 สัปดาห์เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าการแข็งตัวเนี่ยดีขึ้นกว่าก่อนอย่างชัดเจนนะครับครับอันนี้หมออธิบายตามทฤษฎีนะฮะคือไม่ใช่ว่าหมอไปเคยไปช็อกเองแล้วรู้สึกว่ามันแปลกไม่ใช่เดี๋ยวได้คุณผู้ฟังจะเข้าใจผิดนะฮะอาจารย์ครับเนี่ยมีคุณผู้ฟังจริงๆถามมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศหรืออะไรแบบเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าให้ไปลองหาหมอที่เขาเป็นหน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีคุณผู้ฟังถามมาว่าเอ๊เขามีแต่สูตินารีเวชมีสูติบุรุษเวชไหมครับมีบุรุษเวชศาสตร์ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละครับที่เขาเหมือนกับแบ่งแยกกันถ้าในผู้หญิงเนี่ยเราก็ดูรวมๆไปเลยหมอสูงไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นในผู้ชายนี่ก็ใช้หมอสัญญาณทางในปัสสาวะก็เราก็ถือซะว่าระบบอวัยวะเพศชายเนี่ยมันเป็นมีท่อปัสสาวะอยู่ข้างในด้วยครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลกันไปครับนี่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ้ไม่สามารถอ่านออกอากาศได้อยากให้ไปลองช็อกเวฟดูครับถ้ามันดีจริงอาจารย์มีผลงานวิจัยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังถามมาว่าแล้วอย่างคนที่เป็นโรคไตเนี่ยทำให้น้องชายไม่แข็งตัวได้ไหมคะครับโรคไตเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงโรคไตเรามักจะพูดถึงโรคไตเรื้อรังโรคไตเรื้อรังเนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักๆสำคัญอันนึงเลยจะมีผลต่อเรื่องของเส้นเลือดครับเพราะนั้นเมื่อเป็นปัญหาของเส้นเลือดแล้วที่สำคัญคือระบบไตกับระบบปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันครับเพราะนั้นมันก็คือเส้นเลือดที่มีความผิดปกติที่อยู่ในบริเวณอวัยวะเพศชายนี่แหละครับดังนั้นแน่นอนครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยย่อมจะมีปัญหานี้ด้วยที่สำคัญในการหนึ่งก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเนี่ยนะครับไอ้ยาต่างๆที่เราบอกไว้ล่วงหน้าไอ้ตั้งแต่ก่อนแรกแล้วว่าอย่างยาแก้แพ้พวกแอนติฮิสตามีนบางอย่างยาควบคุมความดันยาหลายๆอย่างเนี่ยนะครับในคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะครับการขับออกของยาเนี้ยจะขับออกได้น้อยลงเพราะนั้นการคำนวณการใช้ยาจะต้องคำนวณพิเศษขึ้นไม่อย่างนั้นสมมติเราทานยาสมมติลดความดันเนี่ยนะครับแล้วมีผลต่อการแข็งตัวอวัยวะเพศเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีโรคไตเนี่ยผลนั้นจะรุนแรงขึ้นเพราะว่าระดับยาในเลือดมันจะชั่งอยู่นานขึ้นเนื่องจากไตมันไม่สามารถกำจัดยาออกได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงเรื่องไม่แข็งตัวได้เหมือนกันนะครับมีคุณผู้ฟังถามมาใน Facebook ค่ะคุณหมอคะพี่อันค่ะพูดถึงเรื่องสภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกับการแข็งตัวของน้องชายอยากทราบว่าจะมีผลระยะยาวอะไรกับร่างกายไหมครับโดยเฉพาะที่เป็นเพศที่3จะมีปัญหาหรือว่าผลกระทบจากสภาวะฮอร์โมนต่ำยังไงบ้างคือเราเรียนอย่างนี้เลยครับอย่างที่บอกแล้วโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในเรื่องเพศการมีเพศสัมพันธ์สำเร็จไหมสามารถแข็งตัวจนเพียงพอที่จะทำให้คู่สมรสของเราพึงพอใจไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหากคู่สมรสคู่นั้นไม่ได้ถือเป็นปัญหาอย่างสมมติเป็นคู่ชายหญิงอ่ะฝ่ายภรรยาไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้สำคัญเรารักกันด้วยความอบอุ่นอย่างอื่นอะไรเงี้ย
กลายเป็นภาวะนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำการรักษาไม่ต้องเดือดร้อนเลยด้วยซ้ำหรือถ้าเป็นคนที่อยู่เพศเดียวกันถูกไหมครับก็ถ้าไม่ได้มีความต้องการว่าจะต้องมีเอาการแข่งตัวในเพศเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์สำเร็จนะครับแต่ว่ามันมีการแบบให้ความสุขกันด้วยวิธีอื่นๆนะครับเช่นมือเช่นปากเช่นการสัมผัสหรืออะไรต่างๆที่พูดถึงเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าภาวะอันนี้ก็ไม่เป็นโรคที่จะต้องไปทำอะไรกับร่างกายเราแล้วก็ในระยะยาวนะครับเนื่องจากมันก็มีผลอยู่เพียงแค่นี้นะครับในส่วนของการไม่แข็งตัวเนี่ยคงไม่ได้กระทบอะไรกับเรื่องของสุขภาพโดยรวมเพียงแต่อย่างที่บอกแล้วในเมื่อสาเหตุของการไม่แข็งตัวเนี่ยมันจะโยงกับโรคเหลือหลังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆคนที่มีภาวะอันนี้จึงควรจะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจครับไปพบคุณหมอเนี่ยหมอจะได้ตรวจแยกโรคเหล่านี้บางทีเนี่ยเราไปด้วยการไม่แข็งตัวแต่จริงเราถึงไปเจอว่าเฮ้ยเราเป็นเบาหวานอยู่มันก็เป็นโรคไตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ไปตรวจวินิจฉัยนะครับจะทำให้เราเสียโอกาสในการรักษาเพื่อป้องกันเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดไรโรคต่างๆที่โรคเหล่านั้นแหละที่จะไม่เกิดอันตรายกับชีวิตเราแต่การไม่แข็งตัวเงี้ยนะครับไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตเราก็คือมันอาจจะเป็นอาการแสดงของโรคบางอย่างก็ได้ที่ซ่อนอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นบางทีมีไม่แข็งตัวเนี่ยแต่ทำให้เราได้ไปป้องกันโรคอื่นในอนาคตได้ด้วยนะครับแต่พูดอย่างนี้คือทุกคนก็ไม่ต้องดีใจที่จะไปแค่ไม่แข็งตัวนะฮะคือถ้ามันแข็งตัวปกติก็ดีแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรจริงๆมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเรื่องปัญหาหลังเร็วหลังช้านะฮะโอ้โหเป็นคำถามคลาสสิกมากๆนะครับอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไว้คุยสัปดาห์หน้าดีกว่านะฮะน่าจะมีหลายๆท่านสนใจแล้วก็นะครับก็มันก็จะโยงจากอันนี้แหละครับวันที่แข็งตัวพอเราบอกแข็งตัวไม่สำเร็จก็โอ้แบบอ่อนจังอะไรใช่ไหมแต่พอแข็งตัวเสร็จปุ๊บแล้วแบบเอ้าแป๊บเดียวก็นกกระจอกไม่ทันกินน้ำอะไรเงี้ยที่เราพูดกันแซวๆกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งการหลังเร็วการควบคุมการหลังไม่ได้นะครับซึ่งผมก็เคยได้ยินมานะครับแบบบางคนก็แบบใช้วิธีการกลั้นหายใจหรืออะไรแบบเนี้ยคือก็เห็นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็คุยกันเรื่องผู้หญิงเนาะก็มีหลายๆท่านที่อยากจะทราบเรื่องของผู้ชายบ้างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคุยสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์เรื่องของปัญหาหลังเร็วหลังช้าวิธีการแก้ไขเบื้องต้นทำอะไรได้บ้างนะฮะหรือว่ามันบางคนเป็นโรคเลยหรือเปล่าเลยอะไรแบบนี้นะฮะก็นะฮะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขกับฤดูร้อนนะครับสำหรับทุกท่านที่คิดถึงฤดูร้อนกลับมาแล้วนะครับครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีความสุขในช่วงสงกรานต์นะครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ